แมทธิวแมคคอนาเฮย์ฮิวแกรนท์ชาลีฮันแนมโคลินฟาร์เรลจะเป็นยังไงเมื่อนักแสดงสุดเก๋าแห่งฮอลลีวูดต้องมาปะทะเฉือนคมชิงอำนาจในภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้สุดเท่เรื่องใหม่ล่าสุดจากกายลิชี่ The Gentleman สุภาพบุรุษมหากันสวัสดีแฟนๆชาวหมีมูวี่ทุกคนนะครับหลายๆคนครับน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วกับหนังเรื่องใหม่ครับของผู้กำกับกายลิชี่เรียกว่าเป็นผู้กำกับพันล้านอีกหนึ่งคนของวงการฮอลลีวูดก็ว่าได้ครับจากผลงานล่าสุดของเขาอย่างอาลาดินนั่นเองครั้งนี้ครับเขากลับมาพร้อมกับหนังในแนวที่เขาถนัดอีกครั้งกับแนวแอคชั่นคอมเมดี้สุดเท่ที่นอกจากจะมีเรื่องราวการชิงอำนาจครับในการขึ้นเป็นเจ้าพ่อวงการกัญชาก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจสุดๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือเหล่านักแสดงนั่นเองครับหลังจากที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปแค่รายชื่อของนักแสดงทั้ง4คนนี้จะมาอยู่ภายในหนังเพียงเรื่องเดียวไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรไม่ต้องรู้ชื่อไม่ต้องรู้เรื่องราวมันก็มีพลังมากพอแล้วล่ะครับที่มันจะทำให้ผมเดินเข้าไปดูหนังเรื่องนั้นได้อย่างไม่ต้องคิดเลยทั้งแมทธิวแมคคอนาเฮย์ที่เราน่าจะจำเขาได้มากที่สุดจากอินเตอร์สเตลล่าในบทบาทคูเปอร์ที่พาเราอินสุดๆไปกับฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาโดยในสุภาพบุรุษมหากันเขาจะมารับบทมิกกี้เพียร์สันจะพอกัญชาที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งเกาะอังกฤษเขาตัดสินใจจะวางมือจากวงการแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นการจะลงจากหลังเสือครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างแก๊งมาเฟียองค์กรยาเสพติดสำนักข่าวและเหล่าชนชั้นสูงของอังกฤษและพวกเขาต่างมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการครอบครองอาณาจักรกัญชาเอาไว้ในมือของพวกเขานั่นเองโดยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีฮิวแกรนท์ที่พลิกบทบาทจากชายหนุ่มสุดโรแมนติกมาเป็นนักสืบเฟรชเชอร์นักสืบสุดแสบที่จะทำให้คุณลืมภาพชายโรแมนติกของฮิวแกรนท์ไปได้เลยชาลีฮันแนมนักแสดงสายบู๊คู่ใจผู้กำกับกายลิชี่ที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในคิงอาร์เธอร์ครั้งนี้เขาจะกลับมารับบทเลมอนมือขวาสายบู๊ของเพียร์สันและโคลินฟาร์เรลโค้ชมวยที่จับพัดจับผูเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการแข่งแย่งชิงอำนาจในครั้งนี้หลายๆนักวิจารณ์จากต่างประเทศครับที่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชายคนนี้จะเป็นคนที่ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกขึ้นไปอีกระดับเลยแหละครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้ถูกกำกับโดยชายคนนี้ครับกายลิชี่ที่ได้กลับมาสู่หนังแนวนี้อีกครั้งครับโดยเรื่องนี้เขารอมาถึง10ปีครับถึงจะได้สร้างหนังเรื่องนี้ดังนั้นนี่คือผลงานที่ถูกบ่มเพาะมาอย่างดีแค่ลองคิดว่าชายคนนี้ครับจะได้กำกับภาพยนตร์ที่เขาคิดอยู่ในหัวมาตลอด10ปีมันก็น่าจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยแหละครับที่หนังเรื่องนี้จะออกมาแล้วไม่ปังนอกจากนี้เขายังพูดถึงเหล่านักแสดงภายในเรื่องด้วยนะครับที่เขาเลือกมาว่าพวกคุณครับจะจำไม่ได้เลยว่าพวกเขาเคยเล่นบทอะไรมาแต่คุณจะจำเขาได้ใหม่ในหนังเรื่องนี้นั่นเองโดย The Gentleman ครับได้มีโอกาสฉายไปแล้วที่สหราชอาณาจักรซึ่งคำวิจารณ์ของเหล่าคนที่ดูไปแล้วเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ากายลิชี่นั้นได้กลับมาแล้วครับพร้อมกับคะแนนที่สูงถึง 8.1 เต็ม10ใน IMDb และ 76% สำหรับ Rotten Tomato จากฝั่งนักวิจารณ์ครับแค่นี้เนี่ยก็น่าจะการันตีแล้วล่ะครับว่ากายลิชี่ชายคนนี้เขาได้กลับมาแล้วจริงๆดังนั้นคงไม่มีเหตุผลอะไรแล้วล่ะครับที่เราจะไม่ไปดูหนังแอคชั่นแก๊งสเตอร์สุดเท่ที่จะมาเฉือนคมชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดครับใน The Gentleman สุภาพบุรุษมหากันทร์30 มกราคมทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปดูกันนะครับ